ถึงการเสพข่าวเฟกนิวตรงนี้ในฐานะที่เป็นเราเยาวชนนะฮะตรงนี้อ่ะเฟกนิวสำหรับเฟกนิวนะครับก็ถ้าทุกคนมีอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเราทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งผู้เสพข่าวหรือว่าผู้รับข่าวผู้แชร์อะไรเงี้ยครับครับครับเราจะไม่ว่าจะแชร์อะไรเราควรที่จะคิดดูก่อนว่ามันเป็นข่าวจริงไหมเป็นสิ่งที่ดีไหมอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะแชร์ให้คนอื่นเห็นสำหรับเฟกนิวตอนนี้เนี่ยก็มีการระบาดมากเลยในโลกออนไลน์ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนนะที่มีการเสพข่าวในเรื่องออนไลน์ตรงนี้อยากฝากให้คุณผู้ชมในการวิเคราะห์ในการดูข่าวเซฟเฟกนิวตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนมีต้องไตร่ตรองในการดูข่าวเฟกนิวนะคะแล้วก็ดูก่อนนะคะดูหลายๆข่าวดูหลายแหล่งข่าวนะคะอย่าเชื่อแค่แหล่งข่าวเดียวค่ะทำงั้นอาจจะโดนหลอกได้ได้ค่ะ